วัดพระแก้วนะฮะนี่คือทางเข้าวัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาที่วัดพระแก้วกันนะฮะจุดจำหน่ายตั๋วคนไทย40บาทนะฮะ40บาทไทยต่อคนนะครับบรรยากาศสบายวันนี้ไม่ร้อนด้วยแต่อาจจะท้องฟ้าไม่เปิดนะฮะอาจจะเมฆไม่สวยนะเมฆอาจจะไม่สวยนะแต่โบสถ์สวยมากครับแต่สถานที่สวยมากครับก็มีนักท่องเที่ยวมานะฮะเที่ยวกันนะครับวันนี้มาที่ไหนนะครับสปปลานะครับมาที่เวียงจันทน์นะครับเวียงจันทร์สปปลานะที่เห็นอยู่ข้างหลังเราสองคนก็คือหอพระแก้วนั่นเองนะครับหอพระแก้วนะที่เวียงจันทน์นะครับมีประวัติความเป็นมายังไงบ้างครับที่เราจะได้ชมในวันนี้กันนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2108ครับผม2108นะก็นานพอสมควรแล้วนะครับปกติแต่เดิมเก็บพระแก้วมรกตเดิมก็คือเก็บพระแก้วมรกตนะครับอยู่ด้วยกันครับผมแล้วภายหลังเราอัญเชิญไปไว้ที่กรุงเทพเนาะพระแก้วช่วงหลังก็อัญเชิญไปที่ประเทศไทยก็คือที่กรุงเทพพระมหานครนั่นเองนะครับพระบางก็อยู่พระบางก็อยู่อีกที่นึงอันนี้ก็จะเป็นหอที่เก็บนะอาจจะไม่ใช่วัดนะครับเป็นหอนะเก็บพระที่สำคัญนะครับก็จะได้พาคุณผู้ชมนะครับเยี่ยมชมภายนอกนะครับอาจจะมีบางจุดที่ไม่ได้ให้ถ่ายรูปด้วยนะครับแต่ก็มีความสวยงามนะวันนี้แม้ว่าท้องฟ้าจะไม่เปิดอาจจะไม่เห็นเมฆนะฮะแต่ก็อากาศไม่ร้อนนะครับนะเวียงจันทร์ในวันนี้ไม่ร้อนเลยนะครับอากาศสบายๆครับผมเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับเยี่ยมชมบรรยากาศนะครับของหอพระแก้วกันครับนะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับชมหอพระแก้วกันนะฮะเป็นยังไงบ้างครับมาเดินใกล้หอแล้วเป็นไงบ้างครับการออกแบบสวยงามไหมครับที่นี่ถือว่าเป็นหอที่สวยที่นี่สะอาดนะครับเพราะว่ามีการดูแลนะครับที่บอกว่านะครับเราต้องบำรุงเนาะมีค่าตั๋วเข้าไม่สูงมากนะครับ40บาทไทยต่อคนนั่นเองนะฮะใช้เงินไทยได้ที่นี่ใช้เงินไทยได้นะอาจจะไม่ต้องแลก2 คน 80นะฮะถือว่าคุ้มแล้วก็ราคานะครับไม่แพงนะครับไม่แพงไม่สูงจนเกินไปนั่นเองในเก็บขวดต่างๆนะครับแต่ด้านในเขาตรงนี้คืออะไรนะครับนี่อันนี้คือประวัติหรือเปล่าครับเรามาดูตรงนี้นิดนึงอาจจะเป็นภาษานะฮะอันนี้ก็จะเป็นประวัติของที่นี่ระดับนึงนะครับแต่ก็จะเป็นภาษาของทางที่ของลาวแยงประดับประดาโอเคครับก็สามารถมาอ่านกันได้ก็จะมีภาษาอังกฤษแต่อาจจะรบเรือนนิดนึงนะครับรบเรือนนิดนึงด้วยครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศทางขึ้นเป็นไงครับเป็นพญานาคหรือเปล่าครับไม่แน่ใจก็จะมีการดูแลนะฮะตลอดเวลาโดยทั้งหลวงเนาะที่นี่จะเรียกหลวงนะถ้าประเทศไทยเราก็จะเป็นกรมศิลปากรอะไรประมาณนั้นนะครับก็ต้องถอดรองเท้านะฮะจุดตรงนี้ก่อนที่จะขึ้นไปดังทางด้านบนเรามาดูความสวยงามก็โอเคนะครับที่นี่ด้านหน้านะฮะก่อนที่จะเข้าตัวหอนะก็จะมีพระพุทธรูปนะซึ่งพุทธรูปก็ดูสง่าแล้วก็สวยงามดีทีเดียวนะแต่ก็จะขอความร่วมมือนะก็คือห้ามจับพระพุทธรูปกันนิดนึงนะฮะที่นี่ก็จะมีที่เปลี่ยนใช่ไหมฮะ
ถ้านุ่งสั้นมานะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะที่นี่ก็จะมีผ้าถุงให้เปลี่ยนนะครับมีผ้าถุงให้เปลี่ยนด้วยครับ อาจจะผูกไม่ถูกก็มีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลให้นะฮะก็จะมีขั้นตอนในการนุ่งผ้าด้วยนะครับถ้าผู้ชายขาสั้นต้องห่มอันนี้ไหมครับไม่เป็นไรใช่ไหมครับผู้ชายก็นุ่งขาสั้นได้ใช่ไหมครับกรณีที่เป็นผู้ชายถ้านุ่งสั้นมาก็สามารถให้เข้าแต่ข้างในห้ามถ่ายรูปครับข้างในห้ามถ่ายรูปก็จะเป็นกฎของที่นี่นะครับห้ามถ่ายรูปข้างในเลยนะครับแต่ข้างในก็สวยมากทีเดียวเป็นภาษาหายไทยลูกเป็นภาษาลาวโทรศัพท์นะฮะเครื่องถ่ายทำทุกชนิดนะฮะเครื่องถ่ายทำทุกชนิดเก่งห้ามถ่ายภายในด้วยนะครับพาลูมาอะไรนะอันนี้ก็จะมีห้ามใส่เกิบก็คือเป็นรองเท้าห้ามใส่เกิบขึ้นมาอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นห้ามใส่เกิบใส่ยังวะใส่เกิบใส่ยังบุอ่านตอบบุออกเลยใส่อื่นๆนะฮะเราพยายามแกะภาษาของที่นี่นะครับห้ามจับวัตถุอะไรสักอย่างนะฮะก็จะเป็นวัตถุทั้งหมดรวมถึงพระพุทธรูปกันด้วยนะครับน่าจะเป็นอาหารนะก็มีข้อห้ามนะฮะเป็นทั้งภาษาลาวนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นกฎหรือเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับมีทั้งภาษาลาวแล้วก็ภาษาอังกฤษกันนะครับตรงนี้โอ้ยเข้าไปได้ภาษาอีสานเฮ็ดจังได๋ฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปให้รู้ว่าห้ามถ่ายรูปเด็กๆนะครับห้ามอาวุธปืนอาวุธนะครับกล้องวิดีโอแท็บเล็ตมือถือก็ห้ามถ่ายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะเข้าอันนี้จะเป็นทางเข้าใช่มั้ยครับเดี๋ยวเราชมข้างนอกกันนิดนึงก่อนละกันเพราะว่าข้างในเดี๋ยวเราถ่ายรูปไม่ได้ใช่มั้ยครับข้างในเราถ่ายรูปไม่ได้แต่ข้างนอกสวยนะฮะแค่ข้างนอกก็สวยสวยไหมครับเป็นพระพุทธรูปที่ถ้าสังเกตเราจะเห็นว่ามีลักษณะมันวาวไม่แน่ใจว่าเกิดจากการสัมผัสรูปคำหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วที่เราอ่านก็คือสิ่งข้อปฏิบัติก็คือห้ามจับหรือห้ามรูปแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอมาดูจริงๆแล้วนะค่อนข้างที่จะ เป็นมันวาวอาจจะมีการจับกันคำหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็เป็นการสันนิษฐานไว้นะครับเรามาดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราลอบตรงนี้ก่อนเข้าด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายนอกนะครับเดี๋ยวเราจะขอญาตเข้าไปข้างในก่อนนะฮะอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปบันทึกวิดีโอมาให้ดูนะครับเราได้ไหว้นะครับพระพุทธโคดมใช่ไหมครับด้านในก็คือพระพุทธโคดมนะครับด้านในนะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบ้างครับข้างในสวยไหมครับเป็นองค์สีดำๆนะฮะใช่ไหมฮะเป็นพระที่เก่าแก่ครับผมโอเคแล้วประตูเป็นไงบ้างครับที่นี่มีการออกแบบประตูอันนี้คือทางด้านหลังนะครับที่เราออกมาก็คือหลังประตูนี้ก็คือพระพุทธโคดมนั่นเองนะครับเพื่อเราสักการะเมื่อสักครู่นี้เองครับเรามาดูใกล้ๆนะครับเป็นการออกแบบเป็นไงบ้างครับสวยนะเป็นใช้ไม้แล้วแกะสลักออกมาได้ขนาดนี้คือสวยมาก459ปีประตูนี้จะเป็นประตูออริจินอลที่เขาเที่ยงอยู่ก็จะเป็นประตูออริจินอลจริงๆนะครับเก่าแก่จริงๆนะ400กว่าปีนั่นเองนะครับคู่กับครับพระแก้วนั้นใช่ไหมโอเคเขาจะมีข้อมูลอยู่ทางด้านล่างด้วยครับที่เราเห็นเป็นรูปอะไรนะครับเป็นเต่าใช่ไหมครับหินเป็นเต่านะฮะหินที่แกะสลักเป็นเต่าหลายปีไหมครับไม่ต่ำกว่า300ปีน่าจะประมาณ300กว่าปีนะครับทางด้านข้างนี่แหละครับก็จะเป็นของเก่าทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงลังไม้กันด้วยครับThank you.
ขลังเนาะเห็นแล้วแบบขนลุกอ่ะก็จะมีความขลังโอเคครับ